เมื่อไหร่เรื่องแบบนี้มันจะหมดไปจากบ้านเราเมืองเราสักทีก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมนะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยจับลูกทรพีได้นะครับนะหลังฆ่าพ่อตัวเองเนี่ยกระหน่ำแทงประมาณสัก19แผลท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะทั้งหมด19แผลตำรวจเขาตรวจสอบประวัติมาเนี่ยนายหัตถเมธเป็นผู้ต้องหาเป็นลูกแท้ๆของนายสมบูรณ์หรือลุงแดงอายุ66ปีท่านผู้ชมนะฮะซึ่งลุงแดงเนี่ยถูกแทงภายในบ้านย่านรามคำแหงท่านผู้ชมนะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่รอช้าแหละเขาทำการสืบสวนเสร็จเขาไปจับนายหัตถเมธได้ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งบริเวณซอยนวมิน54ช่วงเวลาประมาณสัก4ทุ่มหลังจากจับได้แล้วเนี่ยก็เอานายหัตถเมธน่ะมาที่กองบังคับการสืบสวนนครบาล4เพื่อมาขยายผลต่อนายหัตถเมธก็ให้การวกไปวนมาให้การภาคเศษบ้างแบ่งรับแบ่งสู้สุดท้ายเนี่ยก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แทงพ่อจริงๆเนื่องจากว่าป้องกันตัวเองเพราะว่าพ่อจะเข้ามาทำร้ายในระหว่างที่ตนเองเนี่ยเข้าบ้านไปเพื่อที่จะหยิบของบางอย่างออกจากบ้านคุณพ่อเขาอาจจะมีปากเสียงกันแหละตำรวจเขาไม่ปักใจเชื่อนะเขาก็เตรียมจะขยายผลต่อแต่แจ้งข้อหาเบื้องต้นเนี่ยคือฆ่าบุพการีและพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะท่านผู้ชมเหตุการณ์เนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้เป็นความคิดผมนะท่านผู้ชมนะผมไม่ได้ไปรู้รับรู้เหตุการณ์อะไรหรอกแต่คาดเดาว่าคือนายหัตถเมธเนี่ยเขาไม่ได้อยู่บ้านมาเป็นเวลา10ปีแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกนะนายหัตถเมธเนี่ยอาจจะมีนิสัยหยิบของในบ้านไปขายหรือเปล่าเพราะช่วงนี้นายหัตถเมธก็ตกงานอาจจะหยิบข้าวหยิบของของคุณพ่อไปเนี่ยแล้วคุณพ่อเจอแบบนี้บ่อยๆอาจจะมีปากเสียงกันด่ามั่งอะไรมั่งเนี่ยสำหรับลูกแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าพ่อเนี่ยไม่สามารถฆ่าลูกได้หรอกแต่เรื่องนี้ลูกฆ่าพ่อแล้วก็หน่ำแทงเนี่ยไม่ต่ำกว่า19แผลท่านผู้ชมคิดดูสิมันจะต้องแทงกี่ทีอ่ะ19ทีอ่ะจิตใจมันทำด้วยอะไรวะคือนึกดีๆนะเวลาพ่อแม่ด่าเราเนี่ยนะคุณโตมาเนี่ยคุณโตได้อย่างไรคุณพ่อคุณแม่ป้อนข้าวคุณไหมเวลาคุณอยากได้อะไรเนี่ยเขาซื้อให้ไหมหรือเวลาคุณเจ็บคุณปวดเนี่ยใครล่ะเป็นคนดูแลคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอย่างนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นเลยเข้าใจว่าตกงานลำบากแต่ก็ไม่ใช่วิธีอย่างนี้มันไม่ใช่วิธีอย่างนี้คือเข้าไปอธิบายท่านเลยว่าพ่อครับผมตกงานนะผมไม่มีตังค์ผมขอเอาของอันนี้ไปขายหน่อยได้ไหมครับพ่อสิ่งที่ผมจะพูดคือมันไม่น่าเกิดขึ้นไงนะใครก็แล้วแต่ที่คิดจะทำแบบนี้หรือมีพฤติกรรมแบบนี้นะในการก้าวร้าวคุณพ่อคุณแม่หรือไม่รักไม่ดูแลอะไรนะขอให้คิดสมัยนะคือท่านอยู่กับเราก็อีกไม่นานเพราะฉะนั้นในวันที่ท่านจากไปไม่ใช่คุณจะถือข้าวถือของไปจุดธูปหน้าโลงแกแล้วบอกว่าเนี่ยกินนะหนูเอามาให้ผมเอามาให้มันสายเกินไปไม่รู้ว่าเขาจะได้กินหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาจะมีความสุขหรือเปล่าแต่ในช่วงเวลาที่เขาอยู่เนี่ยคุณสามารถเติมเต็มพวกนี้ให้เขาได้นะความสุขของพ่อแม่คืออะไรรู้ไหมคือการที่เราเห็นลูกเรามีความสุขคือการที่เห็นลูกเราเนี่ยโอ้ซื้ออาหารมาให้เราไม่ต้องกินก็ได้ไม่ต้องหารเลิศเลอหรอกห่อละ10บาท20บาทน้ำขวดเดียวเนี่ยโอ้โหดีใจมากแล้วแล้วคุณจะได้พรอันเป็นประเสริฐมากๆสำหรับที่คุณดูแลพ่อแม่คุณน่ะผมบอกไว้แค่นี้แล้วกันขอบคุณครับ